แรงสุดหยาบสุดยังไม่ยอมหยุดสําหรับหม่องเจ้าจุลเจิมยุคนข่าวนี้หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนได้โพสต์มาหลายวันแล้วเพียงแต่หลังจากโพสต์ไปไม่นานเจ้าตัวได้ลบโพสต์แต่หนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์ได้แคปหน้าจอไว้ทันและนำมาเขียนเป็นข่าว ความว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนกราบพระสยามเทวาธิราชทำเรือล่มก่อนโพสต์แรงถึงใครเมื่อวันที่26มีนาคมนังสือพิมพ์ข่าวตดได้โพสต์ข้อความจากเพจของหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนซึ่งได้โพสต์ข้อความว่า กราบพระสยามเทวาธิราชที่ดนบรรดาลให้เหลือล่มกอดออกจากฝั่งไม่เช่นนั้นประเทศเราคงจะได้เจ้าหญิงแสนหวีปลายหวีเหี่ยวมาเป็นนายกรัฐมนตรีลงชื่อหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคน ภายหลังการเลือกตั้งซึ่งรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการว่าพักเพื่อไทยได้ต่อตอแบบแบ่งเขตมาลำดับพักภูมิใจไทยได้39เขตพักประชาธิปัตย์ได้33เขตและพักอนาคตใหม่ได้30เขตนั้น โดยบรรยากาศภายหลังการเลือกตั้งยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลการเลือกตั้งในโลกออนไลน์อย่อยางต่อเนื่องรวมทั้งจับตาการจัดตั้งรัฐบาลในวาระต่อไปโดยล่าสุดพบว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวถึงประเด็นทางการเมืองว่าตกลงพักเพื่อไทย ได้จัดตั้งรัฐบ,บาลใช่หรือไม่ก่อนที่จะโพสต์ในวันนี้ข้อความด้วยข้อความอีกครั้งว่ากราบพระสยามเทวาธิราชที่ดนบันดาลให้เรือล่มออกจากฝั่งไม่เช่นนั้นประเทศเราคงจะได้เจ้าหญิงแสนหวีปลายหวีเหี่ยว มาเป็นนายกรัฐมนตรีรงชื่อหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนไม่น่าเชื่อว่าเชื่อพระวงระดับหม่อมเจ้าใช้คำอุปมาอุปไมยกล่าวถึงสตรีสูงสักคนหนึ่งในนี้ที่เขียนว่าเจ้าหญิงแสนหวีแต่สังคมออนไลน์ทุกคนย่อมรู้ว่าหมายถึงใคร ใครที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ที่เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีไม่น่าเชื่อจ,จริงๆว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนใช้คำแบบนี้คงจะได้เจ้าหญิงแสนหวีปลายหวีเหี่ยวมาเป็นนายกรัฐมนตรีอน,นาจใจจริงๆกับคนผู้นี้ภายหลังหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนได้โพสต์และนักสืบข่าวสด ได้นำปดโพสต์ดังกล่าวมาเป็นข่าวพาดหัวมีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมากมายลุมถล่มเละเทะไม่มีชิ้นดีเป็นต้นว่าใครให้ราคาลุงคนนี้ครับเสือกเรื่องคนอื่นแต่ลืมเสือกเรื่องตัวเองจนโดนฟ้องล้มละลายอีกความคิดเห็นหนึ่งครับ เรือล่มคงหมายถึงพักไทยรักษาชาติที่ถูกยุบเจ้าหญิงแสนหวีจะเป็นใครละ่ะคนดีอะไรทำไมจาบจ้วงสถาบันที่ตัวเองโหนได้หยาบคายจริงๆอีกความคิดเห็นหนึ่งครับมอมแต่เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อนก่อนจะสารจะคืนเป็นบุคคลธรรมดาคนแบบนี้ ควรเชื่อถือในคำพูดได้มากน้อยแค่ไหนกูไม่ค่อยเม้นเท่าไหร่สำหรับข่าวแบบนี้แต่เห็นแล้วอดไม่ได้อีกความคิดเห็นหนึงครับหัวงอกจะเข้าลงอยู่และพูดจะให้เกียรติสุภาพสตรีและให้เกียรติคนที่เขาเลือกมาหน่อยสิครับนี่สินที่โกงเข้ามาคืนหรือยังครับเป็นถึงม่อมดูโพสต์นี่แหละ ที่เขาบอกว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวอานานจใจจริงๆหม่อมเจ้าจุลเจิมอีกความคิดเห็นหนึ่งครับไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะเริ่มตรวจมนติกาบางสกุลจัดไปอีกความคิดเห็นหนึ่งครับอา้าวเป็นแค่หม่อมเจ้ากล้าประชดประชันเจ้าหญิงเยี่ยงนี้ หน้าโดนถอดถอนฐานันดรฐานหมิ่นเจ้านะครับถอดทั้งสกุลเพื่อความศักดิ์สิทธ์ของเจ้านะครับอันนี้ว่าจัดแรงเลยครับความคิดเห็นต่อไปครับต้องหน้าจุดจุดจุดหมาแค่นขนาดไหนถึงพูดแบบนี้ได้กับผู้หญิงครับสงสารลูกสารท่านจังป่านนี้คงต้องเอาหน้ามดุดจุดจุดจุดหมา เพราะคำพูดดูถูกและเหยียดเพศหญิงเพศแม่ท่านแบบนี้อีกความคิดเห็นหนึ่งครับนี่เหลือคำพูดของคุณพวกชอบอ้างตัวเป็นคนดีลักสถาบันซึ่งจริงแล้วไม่น่าใช่กล้าว่าองค์หญิงอย่างนี้คุณไม่มีความน่านับถืออะไรอีกความคิดเห็นหนะครับไอ้นี่มันหลอกแบงค์เขาฟ้องเป็นคนล้มละลาย ตอนนี้เสือกจะมาหลอกประชาชนอาศัยเป็นเชื้อเจ้าหลอกแดกเงินของพักพวกวายวไงอีกความคิดเห็นหนึ่งครับแก่แล้วเลอะเทอะชอบออกมาให้คนดา่าความคิดวายวไอ้ที่พวกมึงชอบกันนักหนาก็ขี้โกงเหมือนกันแหละวลีเด็ดจ,จำได้ดีโตไปไม่โกงไอ้เฮียนี่โกงหนักกว่าเขาอีกอีกความคิดเห็นหนึ่งครับ พระอ,องค์ท่านเคยบอกไว้ว่าราชวงศ์ไม่ควรไปขุงเกี่ยวกับการเมืองแต่ท่านท่านนี้เป็นถึงหม่อมเจ้าเห็นออกมายุ่งเกี่ยวบ่อยจังท่านพอเถอะขอให้ราชวงศ์อยู่เหนือความขัดแย้งเถอะท่านอีกความคิดเห็นหนึงครับใครโกงไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนที่ผ่านมาหรืออนาคตขอให้มันไม่มีความสุขหลบหนีไปเรื่อย ใครอยู่เบื้องหลังขอให้ชิบหายไปด้วยนะอีกความคิดเห็นหนึ่งครับบ้านเมืองเขาจะเดินหน้าสัตว์มึงนี่ฉุดแผ่นดินลงต่ำสัตว์สัต์อีกความคิดเห็นหนึ่งเจ้าบทเจ้ากรไอชิบหายขยางแต่งกรกรให้เฮียเนี่ยนะอีกความคิดเห็นหนึ่งครับชอบนะักตูนี่เดี๋ยวเอาบัตรคนจนให้เลยแก่อยู่ส่วนแก่ไปอีกความคิดเห็นหนึ่งครับ การอยู่บนโลกนี้นานๆไม่ช่วยให้ท่านฉลาดขึ้นเลยเหรอความคิดเห็นหนึ่งเป็นความคิดเห็นสุดท้ายทำไมประเทศไทยไดยโนเสาร์ยังไม่สูญพันธุ์ครับออกมาเรื่อยๆเลยทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนที่เขียนถึงเจ้าหญิงแสนหวีปลายหวีเหี่ยวหมายถึงใคร